บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นต้องอาศัยจิตที่บริสุทธิ์โดยมีศีลเป็นที่รองรับหรือเป็นพื้นท่านจึงเปรียบศีลเหมือนอย่างแผ่นดินอันเป็นที่ดำรงอยู่ของสรรพสัตว์ในโลกและของสิ่งทั้งปวงศีลเป็นเหมือนแผ่นดินก็เพราะเป็นที่รองรับกุศลธรรมทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นแผ่นดินที่รองรับกุศลธรรมทั้งหลายจึงจะตั้งขึ้นได้และก็ต้องมีสมาธิอันทำจิตให้บริสุทธิ์จากนิวรณ์ทั้งหลายเป็นบาทของปัญญาคือเป็นเท้าของปัญญาหากจะเปรียบเหมือนอย่างร่างกายสมาธิก็เป็นส่วนเท้าอันเป็นที่ตั้งของลำตัวและศีรษะฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิเท้าเป็นที่รองรับลำตัวคือสมาธิคือปัญญาต้องมีสมาธิเป็นเท้าเป็นที่รองรับลำตัวคือปัญญาเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นอันเป็นเหมือนอย่างที่สักฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาทั้งสามนี้กับทั้งวิมุตติอันเป็นส่วนผลจึงต้องอาศัยกันเหมือนอย่างเป็นแผ่นดินเป็นเท้าเป็นลำตัวเป็นศีรษะการปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติให้มีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยประกอบกันไปและปัญญาในธรรมนั้น
ดังที่ได้กล่าวแล้วต้องอาศัยจิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่เป็นสมาธิที่บริสุทธิ์จากนิวรณ์ทั้งหลายจึงจะได้ปัญญาต้องเห็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงอันสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงนี้ก็มีหลายชั้นที่เป็นความจริงทั่วๆไปก็เป็นชั้นสามัญขึ้นมาเป็นความจริงเกี่ยวแก่กรรมและผลของกรรมหรือเรียกเป็นคำสามัญว่าเกี่ยวแก่บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ต่างๆก็เป็นสัจจะคือความจริงที่ละเอียดเข้าสูงขึ้นเป็นความจริงที่เป็นอริยสัจจะคือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็เป็นความจริงที่ต้องใช้จิตอันเป็นสมาธิสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเพ่งพินิจพิจารณาจึงจะมองเห็นได้ถนัดฉะนั้นการทำสมาธิเพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเป็นข้อที่ผู้ต้องการปัญญาในธรรมพึงปฏิบัติและอันปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้ตั้งต้นเป็นศีลขึ้นมาก็กล่าวได้ว่าต่างเป็นสุญญตาคือความว่างทางนั้นศีลก็เป็นความว่างจากภัยเวรจากอกุศลกรรมที่เป็นเครื่องก่อภัยเวรอันเป็นผลของอกุศลกรรมที่ก่อภัยเวรนั้นๆสมาธิก็เป็นสุญญตาคือความว่างว่างจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายในจิตใจจิตบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาคือความที่วางกามวางอกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นนิวรณ์เฉยคือไม่วุ่นวายเพราะกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าไปเพ่งพินิจอยู่ดูอยู่รู้อยู่ในภายในสงบอยู่ในภายในปัญญานั่นก็เป็นสุญญตาคือความว่างว่างจากอวิชชาโมหะความไม่รู้ความหลง
ึดถือวิมุตติก็เป็นความว่างจากกิเลสทั้งหลายเป็นต้นอวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งปวงฉะนั้นสุญญตาคือความว่างในพุทธศาสนานั้นจึงว่างจากอกุศลกรรมจากกิเลสทั้งที่เป็นอย่างหยาบอย่างกลางแรงละเอียดไปโดยลำดับจนถึงว่างกิเลสทั้งหมดท่านผู้ว่างกิเลสทั้งหมดคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายมีแสดงว่าท่านอยู่ด้วยสุญญตาคือความว่างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่ด้วยวิชชาความรู้และวิมุตติคือความหลุดพ้นในอิริยาบถทั้งสี่และเมื่อท่านจะพูดท่านก็พูดด้วยสุญญตาคือความว่างหรือพูดด้วยวิชชาวิมุตติดังกล่าวดังจะพึงเห็นได้ว่าวาจาของพระพุทธเจ้าและครองของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ทรงจำกันมาจนถึงได้จารึกลงเป็นตัวอักษรเป็นคำพีทุกคำทุกข้อทุกบทล้วนเป็นคำสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อวางกิเลสวางอกุศลดังกล่าวแล้วทั้งนั้นและให้ปฏิบัติเพื่อวิชาวิมุตติทั้งนั้นไม่มีที่จะสั่งสอนให้หมกมุ่นคลุกคลีให้ทำอกุศลให้ก่อกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำสั่งสอนประกอบด้วยสุญญตาคือความว่างหรือด้วยวิชาวิมุตติทั้งนั้นและเมื่อท่านจะมีความตรึกนึกคิดก็มีความตรึกนึกคิดอันประกอบด้วยสุญญตาด้วยวิชาวิมุตติเช่นเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นสุญญตาจึงเป็นวิหารธรรมของท่านวิชาวิมุตติเป็นวิหารธรรมของท่านท่านอยู่ในสุญญตาวิหารวิชาวิมุตติวิหารหรือวัดสุญญตาวัดวิชาวิมุตติตลอดเวลาทั้งหมดและ
ก็อยู่ด้วยความสุขเป็นสุญญตาสุขวิชาวิมุตติสุขหรืออีกอย่างหนึ่งดังที่เรียกว่าเนกขัมมสุขสุขจากการออกปวิเวกสุขสุขจากความสงัดอุปัตตมสุขสุขจากความสงัดสัมโพธิสุขสุขจากความรู้พร้อมคือรู้ไม่บกพร่องรู้บริบูรณ์ท่านผู้ที่จะบรรลุถึงสุขดังกล่าวนี้จะต้องปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นทางเดียวคือปฏิบัติเพื่อสุญญตาคือความว่างจะต้องเข้าวัดสุญญตาจึงจะพบสุขดังกล่าวนี้และก็พึงเข้าใจว่าอันความสุขดังกล่าวนี้นั้นไม่ใช่หมายความว่าจะได้จะถึงในเมื่อเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปแล้วผู้ปฏิบัติแม้ตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำคือสามัญชนทั่วไปผู้ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็ย่อมจะได้ความสุขดังกล่าวนี้ทั้งนั้นปฏิบัติเมื่อใดก็ได้เหมือนนั้นแต่ว่าจำที่จะต้องหัดกำหนดดูให้รู้จักเพราะเหตุว่าในขณะที่ปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำนั้นยังมีกิเลสและกองทุกข์ครอบคลุมอยู่ในจิตใจมากจึงมักมองไม่เห็นความสุขที่เป็นของละเอียดอันเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติเพราะมีกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายปกคลุมอยู่ผลของกิเลสและกองทุกข์นั้นปรากฏชัดเจนกว่าคนจึงมองไม่เห็นผลของความดีในปัจจุบันและก็ไปเข้าใจว่าจะต้องได้รับผลของความดีในอนาคตบางทีในชาตินี้ก็ไม่ได้ต้องไปได้ในชาติหน้าเมื่อเห็นผลของความดีห่างไกลออกไปดังนี้จึงพอใจที่จะช่วยผลของความชั่วทั้งหลายผลของกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งได้ในปัจจุบันปรากฏในปัจจุบันกันมากกว่าและมักจะไปเข้าใจในปัจจัยเครื่องแวดล้อมทั้งหลายว่าเป็นตัวความดีมองไม่เห็นตัวความดีที่แท้จริงมองไม่เห็นตัวความชั่วที่แท้จริงเพราะฉะนั้น
จึงได้กล่าวขั้นต้นว่าจะต้องทำจิตมาให้บริสุทธิ์ด้วยสมาธิน้อยหรือมากจึงจะได้ปัญญาในธรรมที่เป็นตัวความจริงเป็นต้นว่าดีจริงชั่วจริงอย่างไรทุกข์จริงสุขจริงอย่างไรฉะนั้นสามัญชนในโลกนี้ที่ยังมีกิเลสและกองทุกข์ปกคลุมจิตใจอยู่เป็นอันมากจึงได้เรียกกันว่าปุถุชนคนที่หนาแน่นอันหมายความว่ามีกิเลสหนามีทุกข์หนามีความชั่วหนาหนาแน่นและเมื่อหนาอยู่ดังนี้ปัญญาจึงยังไม่ปรากฏที่จะมองเห็นสัจจะที่เป็นตัวความจริงฉะนั้นจึงต้องทำใจให้สงบก่อนแม้ว่าจะยังมีกิเลสและกองทุกข์เมื่อกิเลสและกองทุกข์นั้นไม่กำเริบขึ้นมาครอบงำจิตใจทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายมากเป็นกิเลสและกองทุกข์ที่สงบอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญากิเลสก็หลบหน้าซ่อนหายเหมือนไม่มีกิเลสแต่อันที่จริงยังมีอยู่เมื่อยังละไม่ได้ก็มีอยู่ตกเป็นตะกอนลงไปเพราะฉะนั้นแม้ได้จิตสงบดังนี้ก็ย่อมได้ปัญญามองเห็นสัจจะคือความจริงถนัดขึ้นรู้จักความดีรู้จักความชั่วรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรคถนัดชัดเจนขึ้นแต่เมื่อกิเลสที่ยังละไม่ได้นั้นฟุ้งขึ้นมาใหม่ความรู้แจ่มแจ้งที่เคยได้นั้นก็เสื่อมไปจิตจะถูกกิเลสครอบงำนำไปได้ให้ประกอบกรรมชั่วต่างๆได้ตามอำนาจของกิเลสและบางทีก็ทั้งรู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ว่าก็ทำเพราะเห็นว่ากำลังของจิตในด้านดีนั้นมีไม่พอที่จะห้ามไม่เป็นตัวสติตัวปัญญาที่จะห้ามได้แต่ว่าราคะโทสะโมหะนั้นแรงกว่าก็นำจิตใจไปได้สติปัญญาไม่ได้จิตใจไว้กิเลสดึงเอาไปกิเลสก็นำออกไปให้ทำโน่นทำนี่แต่เมื่อกิเลสสงบสติปัญญาแจ่มขึ้นมาสติปัญญาก็นำไปให้ทำโน่นทำนี่เพราะฉะนั้นจิตของบุคคลนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นชัดแล้วบางคราวก็ถูกกิเลสดึงออกไปใช้ต่างๆ
บางคราวก็ได้ธรรมะเช่นสติปัญญานำไปใช้ต่างๆก็กลับไปกลับมากันอยู่อย่างกลับไปกลับมากันอยู่ดังนี้ผู้ที่ได้กระทำกรรมอันใดไว้บ่อยๆเสมอๆถ้าเป็นฝ่ายชั่วจิตก็จะน้อมไปในฝ่ายชั่วมากถ้าหากว่ากรรมที่ทำเสมอๆบ่อยๆนั้นเป็นความดีความดีก็จะดึงจิตให้น้อมไปได้มากจิตจะน้อมไปได้มากในทางดีดังนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการละความชั่วกระทำความดีอยู่เสมอๆจึงเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องจะนำให้จิตน้อมไปในทางดีได้เสมอจะทำให้ได้สุญญตาคือความว่างอยู่เสมอและเมื่อเป็นดังนี้เมื่อจิตดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นสงบดีขึ้นปัญญามองเห็นธรรมะที่เป็นความจริงชัดเจนขึ้นเรียกว่าได้สุญญตามากขึ้นก็ย่อมจะนำจิตให้น้อมไปในทางดีมากขึ้นไปโดยลำดับและจะพบตัวความสุขดังที่ได้กล่าวมาดังที่เรียกว่าเนกขัมมสุขเป็นต้นบ่อยๆขึ้นมากขึ้นชัดเจนขึ้นทำให้เปรียบเทียบกันได้กับความสุขที่ได้มาในขณะที่ยังมีกิเลสหนาดังที่เรียกว่ากามสุขสุขรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆสุขที่เกิดจากลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆอันเป็นที่ต้องใจพอใจเป็นที่เพลิดเพลินของสัตวโลกทั่วไปของสามัญชนทั่วไปและเมื่อปฏิบัติมาจนถึงได้สุขเกิดจากสุญญตาดังกล่าวมากขึ้นมากขึ้นก็จะได้ข้อเปรียบเทียบเองจะมองเห็นได้ถนัดขึ้นว่าอันสุขชนิดที่เป็นสุญญตาสุขกับความสุขที่เป็นกามสุขนั้นต่างกันอย่างไรอันไหนเป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสุขจริงๆจะมองเห็นได้เองเทียบกันได้มากขึ้นและเมื่อมันที่จะตรวจสอบดูลักษณะของความสุขดังกล่าวนี้อยู่เสมอๆสุญญตาสุขหรือเนกขัมมสุขเป็นต้นนั้นก็จะชัดขึ้นจิตจะเหลือความสุขที่ละเอียดนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ก็ควรที่จะหัดพินิจ
ดูให้รู้จักสุญญตาสุขหลังจากที่ได้ปฏิบัติกรรมฐานทุกคราวเพราะว่าเมื่อปฏิบัติกรรมฐานทุกคราวนั้นจิตจะต้องได้สุขน้อยหรือมากจากศีลจากสมาธิจากปัญญาที่ปฏิบัติต้องได้แม้ว่าจะมีทุกข์กลบอยู่มากมีกิเลสกลบอยู่มากก็ตามหากว่าสอดส่องพิจารณาดูแล้วก็จะพบลักษณะก่อนอันลักษณะนั้นจะต้องมีลักษณะที่ออกจะต้องมีลักษณะที่สงัดจะต้องมีลักษณะที่สงบจะต้องมีลักษณะที่รู้ลักษณะที่ออกนั้นก็ถือว่าจะต้องออกได้จากเครื่องผูกพันทั้งหลายจากพันธนาการทั้งหลายจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากผลสัมผัสอันเป็นที่ตั้งของกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายซึ่งโดยปกตินั้นจะเป็นอะไรที่ผูกพันจิตใจอยู่จิตออกไม่ได้แต่เมื่อทำให้จิตเป็นสมาธิได้จะออกได้แม้ในขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นแล้วเมื่อออกได้จิตก็จะได้สุญญตาคือว่างจากเครื่องพันธนาการว่างจากที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายในขณะดังกล่าวนี้เรียกว่าออกได้และเมื่อออกได้แล้วก็เป็นสุขขึ้นทันทีเป็นความปลอดโปร่งฉะนั้นจึงเรียกว่าเนกขัมมสุขที่เกิดจากการออกดูที่การออกจิตออกได้ไหมเทียบเคียงกับที่ยังเป็นทุกข์กลุ้มกลัดอยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าออกไม่ได้สิ่งนั้นยังผูกพันจิตใจดึงจิตใจให้วุ่นวายให้อยู่ไม่ได้ต้องไปโน่นไปนี่ทำนั่นทำนี่อะไรต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของทุกข์ถ้าเป็นที่ตั้งของสุขก็แล้วไปที่เป็นที่ตั้งของทุกข์ไม่ได้จึงเป็นทุกข์จิตออกได้ก็เป็นสุขเป็นความปลอดโปร่งและนั่นแหละคือเป็นความสงัดที่ไม่สงัดนั่นก็คือว่ามีสิ่งต่างๆเหล่านั้นคลุกคลีคลุกเคล้าวุ่นวายยั่วเยี่ยอยู่ในจิตใจดังนี้เรียกว่าไม่สงัดแต่เมื่อออกได้ก็สงัดคือสิ่งที่คลุกเคล้าวุ่นวายยั่วเยี่ยอยู่นั้นหายไปหมดเป็นความสงัดและเมื่อสงัดก็เป็นความสงบจิตสงบไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายไม่มีอารมณ์และกิเลสที่จะดึงออกไปให้กระสับกระส่ายให้วุ่นวายจึงสงบอารมณ์สงบกิเลสด้วยสงบความวุ่นวายต่างๆซึ่งเป็นผลด้วยอย่างนี้เป็นสงบและก็ต้องประกอบกันเป็นตัวรู้พร้อม
รู้ที่ไม่บกพร่องรู้ที่ละได้หรือว่ารู้พ้นเพราะว่าเป็นเรื่องของรู้ทั้งนั้นในขณะที่เป็นทุกข์มีพันธนาการเครื่องผูกพันผูกใจอยู่ดึงใจอยู่ของจิตใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าก็เป็นรู้ที่มีความชอบใจที่จะอยู่กับเครื่องผูกพันนั้นกับทุกนั้นก็รู้คลุกคลีวุ่นวายยั่วเยี่ยไปในจิตหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้วุ่นวายก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่ายังเป็นความรู้ที่บกพร่องไม่ได้เป็นความรู้ที่พร้อมเพราะยังมีตัวหลงซึ่งเมื่อหลงก็เรียกว่าไม่รู้นั่นเองคือไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงประกอบอยู่ไม่รู้พร้อมเป็นความรู้หลงเป็นความรู้ผิดเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามหลักของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติก็เป็นการปฏิบัติที่จะได้ทำตัวรู้นี้เองให้เป็นรู้ที่สมบูรณ์ให้เป็นรู้ที่ถูกต้องขึ้นเท่านั้นเองเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเริ่มรู้จักว่าที่ผูกพันจิตใจกลับไปดึงจิตใจอยู่นั่นเป็นตัวสมุทัยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่เป็นของที่ทำให้เกิดสุขที่แท้จริงอะไรเมื่อก็รู้ว่าที่ทุกข์เข้ายั่วเยี่ยอยู่ในจิตใจวุ่นวายไปหมดนั่นก็เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ให้เกิดสุขอะไรก็รู้ว่าที่วุ่นวายไม่สงบก็เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือเรียกว่ารู้จักสัจจะที่เป็นตัวความจริงรู้จักในตัวเองและเมื่อความรู้อันนี้แจ่มชัดขึ้นวันนี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดสุขอะไรเป็นตัวทุกข์สายตาที่ฝ่าฟางไปเพราะความหลงอันทำให้รู้หลงรู้ผิดนั้นก็จะหายไปเป็นความรู้ถูกความรู้ถูกนี่แหละเป็นคลายความติดใจยินดีในสิ่งที่ยึดถือไว้นั้นๆเมื่อยึดถือไว้ก็เป็นอุปาทานและสิ่งที่ยึดถือนั้นก็มาเป็นอุปาทิทรงใจครอบงำใจแต่ว่าเมื่อนายเขามองเห็นว่าเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ทำให้วางความยึดถือ
วางลงเสียและเมื่อวางลงได้ก็ออกได้ก็สงัดได้ก็สงบได้และความรู้ก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นความรู้หลงดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เองจึงเป็นตัววิมุตติความหลุดพ้นไม่ใช่อะไรอื่นปฏิบัติเมื่อใดก็ได้เหมือนนั้นแต่ดูให้รู้จักเอารู้นี่แหละแก้รู้คือเอารู้ถูกแก้รู้ผิดเมื่อเป็นดังนี้ก็จะพบตัวความสุขที่เรียกว่าเนกขัมมสุขเป็นต้นอันต้องอาศัยสุญญตาคือความว่างตามหลักของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติในสติปัฏฐานทุกข้อทุกบทก็รวมเข้าในสุญญตาคือความว่างนี้เหมือนกันต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป